นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชครับอยากให้ชาวปากใต้นั้นเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการคัดสรรมวยดีจากภูธรนะครับเข้าสู่นครบาลแล้วก็ไปสู่ระดับโลกครับภายใต้การประกบคู่ของคุณสมคิดสุขมาแล้วก็อบต.พรชัยครับบอกว่าได้รับการประกบคู่มวยจากโปรโมเตอร์มือดีท้องที่นะครับแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของชาวนครศรีธรรมราชครับพี่อนครับทุ่งใหญ่นั้นเป็นบ้านเกิดของเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับอยากให้คนใต้นั้นมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กับมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนครับ21สิงหาคมครับเอาละครับยกที่1เริ่มขึ้นวลาดิเมียร์มัดโหดจากรัสเซียครับนักชกรูปหล่อนะครับที่ได้รับฉายาว่าจอมพลิกล็อกหมัดโหดเฮ้ต้นๆนี่ปล่อยให้คู่ต่อสู้เขาไปก่อนหลายขุมครับแต่นี่แหละครับแกมีหมัดที่ทรงพลังครับคอยเช็คบินคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาทีโอ้โหยอดแสนไกลเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับต้องทอนให้ตัวเท่ากันก่อนครับโอ้วันนี้วลาดิเมียร์นี่ปรับแผนการชกเลยครับคุณสุภชินพยายามจะฟุตเวิร์กสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับแต่นี่ครับโอ้ยอดแสนไกลเล่นงานฐานล่างก่อนครับโอ้โหไม่มีกลัวศักดิ์ศรีหมัดของวลาดิเมียร์เลยครับยอดแสนไกลโอ้โหทุบมาเลยครับหมัดขวาของวลาดิเมียร์ครับเคาะด้วยซ้ายเคยเป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมของเวทีแม็กซ์มวยไทยมาแล้วนะครับวลาดิเมียร์พยายามจะเน้นที่หมัดขวาระวังแค่ขวาเกี่ยวได้ลงล่างอีกแล้วครับเล่นงานไปที่จุดเดิมครับจุดนัดพบแล้วครับเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายครับบอกว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนของร่างกายเลยครับขยับเดินหน้าเข้าหาครับเล่นงานอีกทีครับต้นขาซ้ายครับของวลาดิเมียร์เหลือแสนไกลขยับหัวไม่ได้ครับโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดอย่าให้แกทุบครับโอ้แกทุบนี่ไม่ใช่ทุบแค่ใบหน้านะครับแกทุบบริเวณท้ายทอยครับก็ต้องบอกว่าเล่นงานที่จุดสลบอ้าวเลยครับหักกระชากล่วงลงมาทั้งคู่ครับพยายามจะเบียดแล้วครับยอดแสนไกลพยายามจะกระแทกหมัดเย็บซ้ายไม่มีหนีเลยครับยอดแสนไกลต่อยกับมวยหมัดนี่ต้องบอกว่าไม่กลัวหมัดนี่ก็ได้ลุ้นเลยครับเป็นงานฐานล่างก่อนกระแทกซ้ายวรยันต์แล้วนี่ครับอุ้ยหมัดโอเวอร์เฮดครับคว้างเหนือศีรษะเข้ามาเสียบด้วยเข่าขวาครับโต้คืนครับยอดแสนไกลเล่นงานฐานล่างอีกแล้วครับจุดเดิมครับรับมากๆไม่ดีนะครับโอ้ย้ำตรงจุดเดิมพยายามจะทิ้งด้วยหมัด1 2ปักด้วยศอกขวาสวนเลยครับแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายครับยอดแสนไกลของดีจากสุราษฎร์ธานีมาแล้วครับนอกจากเงาะโรงเรียนแล้วก็ยังมีเข่าครับโอ้โหหลายๆคนเนี่ยทําทางด้านวลาดิเมียร์แบบนี้มาหลายต่อหลายคนแต่ว่าก็โดนปราบมาหลายคนเช่นกันยังอย่าเพิ่งได้ใจไปครับโอ้โหอย่าเพิ่งหลุดเพิ่งหลวมเลยครับอย่าย่ามใจเลยครับภาษามวยบอกว่าอย่าย่ามใจครับเสียไปที่ต้นขาครับแล้วขวางหน้าตีซ้ำเข้ามายอดแสนไกลนั้นจ้องตาไม่กระพริบเลยครับวลาดิเมียร์ตบด้วยหมัดขวาเล่นงานบริเวณลำตัวปักด้วยศอกซ้ายคืนเลยครับหมดจกที่หนึ่งครับเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกภูมิแม็กซ์มวยไทยและเฮียแม็กซ์มวยไทยวันนี้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร0615648888สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android นะครับกลับมาลุยกันต่อครับคู่ที่3ของรายการครับ70กิโลกรัม
ก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับระหว่างยอดแสนไกลสองการชนะกับผู้ปรับเก่าวลาดิเมียร์ชูเร็กจากรัสเซียดูก็เป็นเกมที่ระทึกใจแล้วครับทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วครับวลาดิเมียร์เจอเข่าสวนพยายามจะตบด้วยหมัด 1-2 แต่ล็อกในได้กดลงมาแล้วปักด้วยศอกขวาเลยครับยอดแสนไกลครับพยายามจะซ้ายวรยะนี่ครับหลวงซ้ายตัดลำตัววางด้วยแข้งขวาอีกทีเกี่ยวได้โอ้โหนี่ยังเก็บได้อยู่ครับวลาดิเมียร์เดี๋ยวแสงไกลเบียดเข้ามาวลาดิเมียร์พยายามกระแทกหมัดแก้มซ้ายแล้วเติมด้วยศอกแต่เจอเข่าโอ้โหเวลาเจอเข่านี่โอ้โหจุกครับโดนเสียบด้วยเข่าซ้ายครับบริเวณลำตัวโอ้โหกรรมการนับเลยครับ6ครับ7 8 9ไม่ไหวแล้วครับต้องยุติการชกครับโอ้โหย้ำแขนได้สำเร็จอีกครั้งกับยอดแสนไกลโอ้จุกครับนี่แหละครับจังหวะเข้าในนะครับไปหันลีหันขวางครับหันข้างให้คู่ต่อสู้ได้เสียบถนัดจุกเลยครับโอ้นี่แหละครับดูภาพช้านะครับเตะขวาเข้ามาแล้วพยายามจะเติมครับด้วยหมัดแต่ไกลหวดคืนเลยครับนี่ครับจังหวะพยายามปักศอกซ้ายเข้าเลยโอ้ยจุกครับโอ้ลงตั้งแต่ดอกนี้เลยครับจุกตั้งแต่ดอกนี้เลยครับดูครับปักศอกหลวมเข้ามาเสียบเลยครับโอ้ยโอ้ยเต็มจริงๆครับโอ้ยแกจุกครับจะทิ้งตัวตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะครับแต่ว่ายอดแสนไกลแกรัดไว้ครับโอ้แล้วเสริมเข้ามาอีกทีพิชิตศึกได้สำเร็จแล้วครับสำหรับศึกครั้งนี้ในการล้างตาครับในทางด้านยอดแสนไกลสองครับจากนั้นน้องชกจากอำเภอคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีย้ำแค้นสำเร็จไปบนเวทีครับ Alright and that's what the first fight that end by knockout and now it's time for the bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ย 4-Man ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์No bonus, boy for man. All right, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of knockout, red corner, Yosan Krai, Sokanchana